ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ผู้ใหญ่จินตนาชูสวรรค์นะครับซึ่งได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาให้พรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับหลังจากให้พรถวายพระทหารเพลแล้วก็จะประกอบพิธีเจิมป้ายอย่างเป็นทางการนะครับนี่ในส่วนของภาคกลางวันนะครับครับแล้วก็ในส่วนภาคกลางคืนก็จะมีกิจกรรมอำลาอาลัยแสดงมุทิตาจิตแก่คุณโกวิทคุยยกสุยผู้ซึ่งรับราชการมาครบกำหนดเกษียณอายุราชการพอดีนะครับก็จะมีกิจกรรมอำลาอาลัยแสดงมุทิตาจิตในส่วนของภาคกลางคืนนะครับคุณผู้ชมครับชมมาพบกับภาคบันเทิงในช่วงของภาคกลางคืนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบนเวทีอย่างนี้ก็จะเป็นเวทีอำลาอาลัยแสดงมุทิตาจิตของการเกษียณอายุราชการของคุณโควิดคุยยกสุยและพิธีเปิดป้ายนะครับของผู้ใหญ่จินตนาชูสวรรค์นะครับในช่วงของภาคเช้าก็ได้ทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงกลางคืนเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศในยามค่ำคืนไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับแสดงความชื่นชมนะครับกับน้าชายนะครับแล้วก็ยินดีกับน้าสาวท่านหนึ่งคือผู้ใหญ่พิจนานะครับเนื่องในโอกาสมุทิตาจิตนะครับแต่ท่านพิจนาเนี่ยผมเรียกผู้ใหญ่บ้านตลอดนะครับแล้วก็พี่โกวินเนี่ยก็คือพี่แก้วนะครับทั้งสองคนเนี้ยวันนี้นะครับผมถือว่าสร้างงานนะพี่แก้วท่านพิธีกรพี่วิเชียนพ่อว่าเศร้างานงานแรกนะครับคือการเกษียณอายุราชการของพี่แก้วนะครับเกษียณวันที่30นะครับพี่แก้วทำงานที่อำเภอหัวไส่เนี่ยประมาณ40กว่าปีนะครับเป็นอสหอนนะครับก่อนเป็นข้าราชการนะครับของกรมการปกครองนะครับผมก็เรียกแกเป็นรักเลยนะพอการทำงานบางอย่างพี่แก้วเนี่ยเป็นคนขับรถนายอำเภอตั้งแต่รอยโทผิดพกนะครับเมื่อปี2538ท่านเลยนะครับตาม84ไปหน้าไปรบแปดนี่กี่ปีแล้วนะครับพี่แก้วนะครับทำถูกเรือเงยของอำเภอวาไส่นะครับขับรถแมนเพื่อเจ๊แล้วกันนะนี่ได้มารวมในงานวันกระเจี้ยนก้องพี่แก้วกับพี่แก้วก็แล้วก็ว่าแก้วก็ได้ทำงานอย่างนี้ทำงานกับอำเภอวาไส่ของเราแล้วก็ไปบริการกับผู้ใหญ่กำนันเป็นเวลา40ปีกำนันจังกับ40ปีผมเชื่อได้เลยว่าพี่แก้วก็เมื่อมากับการทำงานตรงนี้เราว่าเป็นการเดียวว่าบุกเบิกอำเภอไหมน้องแก้วโควิดคุยกับสี่แกน้องระบายเนี่ยฮะอยู่บ้านผมก็อยู่บ้านผมคุยให้ในกับวันนี้ผมก็เวลาอยู่ในจะโขกงานมาไม่สะดวกเดินเท้านะครับแกน้องแก้วก็เชื่อแล้วนะครับถ้าชาวบ้านช่วยดูแลเราได้ได้หลังเปิดได้คือนั้นหรือท่านแก้วมันอยู่นานแล้วบริษัทชาวบ้านช่วยได้ลงไว้ในเช่นนั้น
นะครับเดี๋ยวมาครับนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับจากดีเทลนะครับผมเรื่องดีเทลก่อนนะครับดีเทลนี่เป็นความผูกพันนะครับผมมาเป็นนายกอบต.ในปีที่3ก็ดีเทลสมัยตอนนั้นคือผมเรียกว่าจีชางนะครับตอนนั้นผูกพันมากนะครับดีเทลนี่เป็นพี่ชายคนนึงที่คอยให้กำลังใจผมมาตลอดตอนนี้ก็เป็นนายกไม่ไม่ก็ไม่ค่อยดูเรื่องกันนะครับเข้าอำเภอที่กันดีๆตกดีเทลก็ถ้าหลักฐานในอำเภอที่ได้รู้กันมานานนะครับก็เพื่อนพี่ชายคนนึงนะครับก็ถูกกลั่นผมยกมือไหว้พี่แก้วถูกกลั่นแต่พี่แก้วค่อยบริการดีมานะครับพออะไรอย่างที่ท่านมาเนี่ยเป็นที่มีประทับใจผมรู้นะครับว่าพี่แก้วกับเพื่อนผมเลยหน้าตาเลยผมหัวที่คิดตรงตอนเลยไม่ใช่พี่แก้วพี่แก้วนะครับเลยบุคลาบุคลิกหน้าตาสวยนะครับแต่ผู้เกียรติฐานนะครับที่มาเกียรติงานดีผมก็ไม่เล็กว่าแต่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าทำนิดๆตอนนี้ครับผมหวังว่าจะได้บอกใครอีกนะครับก่อนที่ประชุมก็ได้บอกนะครับแต่ได้แต่เพื่อให้กล่าวลาและให้บอกว่าผมเหนื่อยกระเซียนผมบอกไม่ต้องบอกว่านะครับเพราะว่าผมเองทำเล็กเล็กน้อยน้อยกับพ่อแต่วันนี้ประทับใจครับพี่น้องมาโดยใจจริงๆนะครับก็เสียความมือต้อนรับให้กับพี่น้องที่กันน่ารักทุกคนครับในทั่วนะครับเราไม่ได้จ้างเลยครับที่อาซาทั้งหมดนะครับนะครับที่อาสาสมัครทางแผนนางร่องทางเจริญต่างๆนะครับพอรู้ว่าต้นเรียงนะครับก็หลายคนก็จะหยุดที่จะครั้งตรงนี้ผมบอกการของคนมาเซอร์ไพรส์ไม่ได้บอกเลยนี่วันนี้มาเซอร์ไพรส์ล่าสุดนะครับไม่ได้บอกผมเลยนะครับวันนี้ก็ดีใจเรียกว่าครับดีใจมากนะครับทำงานนะครับก็บริการประจับใจนั่งไม่ประจับใจนั่งนะครับก็ขึ้นไปทำโอกาสนะครับเลยว่าที่เราทุกท่านก็ต้องเราต้องอาจจะคัดใจบ้างนะครับบางทีดีไม่ไม่ทุ่มของทางรถไม้ที่คัดใจนะครับพี่น้องผมเองอยู่ไส้อยู่เพิ่มเนี่ยฝ่ายปกครองนะครับทำงานมาเยอะยาเสพติดก็ยุ่งไปทำหัวมดครับสัมภาษณ์ด้วยครับครับสัมภาษณ์โดยงานสั้นนะครับให้การพี่น้องตัวไปนะครับโดยทางอำเภอข้อความร่วมมือนะครับอาซาเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนกลางนะผมก็มีชื่ออาซาถ้าไม่สวยนะครับไม่ได้มีการจ้างนะครับอย่างนี้นะครับหลายข้อวัดน้องดีถ้าสวยผมขอนะนะครับว่าพวกเราที่ได้อย่างนี้คุณน้องชาเราคือได้นะครับเราทำต่อนะครับที่อาซานะครับก็ได้ทุกคนได้ทุกเวลานะครับเฮ้ยพ่อครับพ่อมาครับผมงานก็พิธีศาสนาที่จังหวัดสงขลาก็เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติธรรมอธิบายเราเรื่องเราไปทำได้ไหมครับจะบอกว่าจะได้เรื่องเป็นชอบกันเลยนะนะครับเดี๋ยวคนจะยืนหนึ่งรองในนั้นรอบแรกในรองแรกคนนะครับเดี๋ยวรองจะต้องรับเรื่องร้อนเหมือนกันเดี๋ยวเลยเพราะบางคนเลยไม่ใช่ไม้ไม้นะครับถ้าไม้ไม้ดิเสือไม้ก็เลยเป็นความหวังใจเสียงเล็กน้อยให้กับท่านมีสิ่งเลวมากไม่ลดต่ำ